คือก่อนหน้านี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเรานะโฟกัสที่สภาแม้ว่าจะได้ส.ส.มาเนี่ยแต่ก็อยู่ที่เรื่องของการเลือกนายกแต่พอเลือกนายกเสร็จเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะเริ่มมีการขับเคลื่อนการเดินหน้าทั้งอภิปรายต่างๆความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนการเสนอกฎหมายก็เริ่มมาในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าสภาเนี่ยมีแล้วนะฮะคือเรามีส.ส.แล้วถูกไหมใช่ครับก็คือในนิติบัญญัติเนี่ยเดินหน้าได้เลยแต่ในฝ่ายบริหารเนี่ยรออยู่เท่านั้นก็คือครม.เนี่ยยังไม่มีใช่แต่สภาที่ขับเคลื่อนได้เลยขับเคลื่อนมานานแล้วแต่อย่างที่บอกฮะว่าเราก็เน้นไปที่เรื่องของการเลือกนายกเอาให้ได้แต่พอเลือกแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นการเคลื่อนไหวการเดินหน้าต่างๆวันนี้ผ่านมาไม่ทันไรครับสภาล่มไปแล้วเพราะว่าพรรคก้าวไกลเสนอขอนับองค์ประชุมและปรากฏว่าจาก498ก็คือตัดคุณพิธาออกแล้วก็ตัดระยองที่กำลังเลือกตั้งใหม่กันอยู่เนี่ย498นับกันสุดท้ายได้ไม่ถึง100ฮะองค์ประชุมไม่ครบยังไม่ถึง100ถูกต้องก็เท่ากับว่าถ้าตีตัวเลขกลมๆมากันแค่ 20% ครับเอาไปดูเหตุการณ์แรกเริ่มกันก่อนครับเหตุการณ์วุ่นครั้งแรกก็คือตอนแรกเนี่ยเขากำลังพิจารณายัตติของสภาผู้แทนราษฎรให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำที่นายอรรถกรสิริรัตยากรสส.ฉะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอจากนั้นครับนายปิยรัตน์จงเทพสส.กทม.ก้าวไกลเสนอให้นับองค์ประชุมอ้างว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านประธานครับผมฟังอาจารย์นั่งลงครับท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปิยรัตน์จงเทพครับผู้แทนราษฎรเขตบางนาพระโขนงกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับผมฟังท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายเรื่องยติราคากุ้งตกต่ำผมเป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยเหลือเกษตรกรนะครับเรื่องกุ้งจนถูกดำเนินคดีเพราะช่วยเกษตรกรขายกุ้งที่สนามหลวงครับท่านประธานครับฉะนั้นผมเห็นความสำคัญเรื่องนี้มากครับท่านประธานและก็ที่สำคัญคือเรื่องสินค้าเกษตรตกต่ำก็เป็นเรื่องสำคัญเมื่อวานนี้เดี๋ยวให้ผู้เสนอญัตติได้เสนอทั้งหมดเพื่อนเพื่อนสมาชิกได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ผมก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ท่านประธานฉะนั้นผมขออย่างนี้ครับท่านประธานเพื่อเห็นแก่สภาแห่งนี้นะครับว่าทุกคนให้ความสำคัญเช่นเดียวกับพรรคก้าวไกลของเราผมขอเสนอยติให้มีการนับองค์ประชุมครับท่านประธานครับขอผู้รับรองครับท่านประธานคะมันยังอยู่ในช่วงที่ท่านประธานรอการรับฟังนี่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นพอขอนับองค์ประชุมปรากฏว่านี่ครับคุณพินภัทราวิชัยกุลว่าที่รัฐมนตรีของเราจากทางรวมไทยสร้างชาติก็อภิปรายเลยครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเกษตรกรรอแก้ปัญหาอยู่มองว่าการมาเสนอนับองค์ประชุมตอนนี้มันไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรที่รอฟังเรื่องนี้ก็คือพูดกันตรงๆก็คือเหมือนตอนนี้องค์ประชุมมันน้อยอ่ะคนเขาก็แต่คนเขารอฟังอยู่นะทางบ้านคือท่านนายถ่ายทอดสดก็รู้ว่าล่มแน่ๆขณะที่คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ยืนยันว่าพรรคเสนอให้นับองค์ประชุมเพราะการให้ความสำคัญกับเกษตรกรมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนส.ส.ที่เข้าร่วมการประชุมรับฟังในยตินี้คือถ้าท่านบอกว่ายตินี้สำคัญอ้าวแล้วทำไมท่านไม่มาร่วมประชุมอ่ะดังนั้นก็เสนอขอนับองค์ประชุมเพื่อพิจารณาว่าพรรคใดให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ทำอย่างนี้ได้ค่ะประชาชนรอการแก้ไขจากสภาการเสนอญัตติยังไม่เสร็จสิ้นด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เป็นการสรุปกันตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วว่าญัตติด่วนจำเป็นจะต้องเลื่อนขึ้นมาในวันนี้ครับผมขอใช้สิทธิ์ท่านประธานครับข้อที่72อยากให้ท่านประธานได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นค่ะครับก็เป็นท่านประธานครับผมขอใช้สิทธิ์ภาพจริงครับพรรคเข้าไปเสียหายครับท่านประธานครับแผนกล้องได้เลยครับว่าความสำคัญมันอยู่ที่จำนวนสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งไหนเยอะกว่ากันท่านประธานครับท่านประธานอนุญาตครับท่านประธานคะดังนั้นท่านประธานครับท่านประธานอนุญาตนะครับเอาทีละคนครับอนุญาตได้แต่ว่าเป็นไงฮะวุ่นวายไหมฮะฝั่งรัฐบาลก็บอกว่ามันสำคัญนะคุณมาขอนับองค์ประชุมอย่างเงี้ยมันก็สะดุดมันอาจจะต้องสะดุดแล้วมันก็อาจจะต้องปิดการประชุมมันเดินหน้าต่อไม่ได้ฝั่งก้าวไกลเขาก็บอกว่าอ้าวถ้าให้ความสำคัญทำไมคุณไม่มาตั้งแต่ต้นวุ่นนะความวุ่นวายครั้งแรกของการประชุมสุดท้ายก็นับองค์ประชุมจริงๆประชุมร่มครั้งแรกครับของประวัติศาสตร์รัฐบาลในเศรษฐาทวีสินเพราะว่าจากส.ส.498คนไม่นับพิธากับระยองที่กำลังเลือกตั้งใหม่มีมาแสดงตนแค่98ฮะ98จาก498ไม่เข้า400ในวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เลยสั่งปิดประชุม 16:10 และหลังจากสภาล่มนะครับวิโรจน์ลักษณะอดิศรโพสต์ Facebook บอกว่าการให้ความสำคัญต่อยติราคาพืชผลการเกษตรขึ้นอยู่กับจำนวนส.ส.ที่มาประชุมไม่ใช่มาประท้วง acting พูดน้ำหูน้ำตาไหลแต่ส.ส.ของพรรคตัวเองกลับโดดการประชุม
ถ้าแผนกล้องในห้องประชุมมาที่โซนที่นั่งของก้าวไกลจะเห็นได้ชัดเจนพวกเรามาประชุมกันแน่นสสพวกเราหลายคนก็เตรียมจะร่วมอภิปรายในยตินี้ขณะที่ที่นั่งของพรรครัฐบาลดูหลงเหลงเงียบเหงาจนต้องอุทานในใจว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรจริงหรือเปล่าหรือว่าทั้งหมดเป็นเพียงการแสดงหรือเป็นเทคนิคในการหาเสียงเท่านั้นซึ่งเห็นหลังจากประชุมล่มเสร็จเนี่ยทางพรรคร่วมรัฐบาลเขาก็ออกมานะแถลงด้วยนะก็โจมตีไปยังพรรคก้าวไกลเยอะอย่างคุณอดิศรเพียงเกตอย่างเงี้ยบอกว่าไม่อยากให้มีการชิงไหวชิงพริบแบบนี้4ปีข้างหน้าองค์ประชุมก็จะเป็นฝ่ายรัฐบาลอ๋อแต่ไม่มีกลอนใช่ไหม บอกว่าถ้าจะเอากันอย่างนี้เนี่ยเกรงว่าฝ่ายค้านจะไม่มีโอกาสได้พิจารณากฎหมายแม้แต่หนึ่งฉบับเลยนะคือถ้าคุณจะเล่นเกมระวังเดี๋ยวเจอเล่นเกมกลับพูดง่ายเขาก็มองว่าก้าวไกลเล่นเกมแต่ก้าวไกลก็บอกอ้าวก็มันเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญหรือเปล่าเพราะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือ498มา98โอ้โหถูกไหมล่ะน้อยจริงนะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย